สวัสดีค่ะช่วงนี้ทางโซนยุโรปของเราอากาศเย็นมากๆแล้วนะคะเช้าๆมานี่คือติดลบแล้วนะคะบางที่นะส่วนสวีเดนเองก็ติดลบตอนกลางคืนนะคะเช้ามาก็อยู่ที่2-3 องศานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพัชชาก็จะชวนทุกคนนะคะทำข้าวต้มร้อนๆไว้ทานกันนะคะวันนี้พัชชาทำข้าวต้มกุ้งค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะพัชชาทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาล้างข้าวกันนะคะเอาตามชอบเลยนะคะใครชอบเท่าไหร่ก็ทำไปเลยล้างข้าวให้สะอาดค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมไปต้มกันเลยค่ะต้มน้ำพอน้ำเริ่มเดือดให้ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะพัชชาจะใส่แครอทลงไปด้วยนะคะเพิ่มวิตามินแล้วก็สีสันในข้าวนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะได้วิตามินแล้วก็สีสันจากแครอทนะคะรอให้ข้าวเราสุกแตกสักหน่อยนึงนะคะค่อยเอาแครอทไปใส่นะเพราะว่าแครอทเขาจะสุกเร็วค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมไว้รอค่ะใช้ไฟกลางในการเจียวกระเทียมนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะสุกไหม้ไปก่อนนะคะเจียวให้เหลืองพอสวยงามนะพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วนะคะก็เอาลงจากเตาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสุกต่อเองนะข้าวก็เดือดปุดๆๆๆแล้วนะแต่ถ้าเป็นฟองก็ให้ตักช้อนออกหน่อยนะคะทุกคนต้มตามใจชอบเลยนะคะใครสุกให้ข้าวบานมากบานน้อยแค่ไหนนะคะส่วนตัวพัชชาเองก็ชอบให้ข้าวบานเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะนิ่มหน่อยนะเดี๋ยวตุ๋นไปอีกนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่แครอทลงไปพอได้ที่แล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีกสักพักนึงนะ 5-10 นาทีให้แครอทเขานิ่มนะคะข้าวบานประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะสำหรับพัชชาก็ชอบประมาณนี้นะคะมาทำน้ำซุปกันค่ะใครมีน้ำสต๊อกก็ใช้น้ำสต๊อกได้เลยนะคะแต่ว่าพัชชาเอาง่ายๆนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้ะผงปรุงรสสักนิดหน่อยนะคะต้นหอมผักชีหั่นเตรียมไว้เลยค่ะขึ้นช่ายวันนี้พัชชามีขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะไม่มีผักชีค่ะThank you.
น้ำเดือดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้าตามด้วยต้นหอมนะคะโอเคได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทใส่ข้าวที่เราต้มไว้เลยนะคะโรยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมนะคะตามด้วยพริกไทยจ้าเรียบร้อยค่ะข้าวต้มง่ายๆของประชานะคะเสิร์ฟกันไปเลยค่ะกับกุ้งใหญ่ๆตัวโตๆนะคะน้ำซุปใสๆค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเช้าๆมาสวีเดนอากาศเย็นค่ะต้องทานอะไรร้อนๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พัชชาก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พัชชาด้วยนะคะ Enjoy Eating ค่ะ